มาถึงคู่นี้เขาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะคะแล้วก็คือคุณณัฐติรุธแล้วก็คุณเวียสกลวัฒน์นะคะคู่นี้เขาก็ซี้กันนะคะเขาทำช่อง YouTube นะคะอย่างคุณนัทเนี่ยเขาก็จะมี YouTube ที่ชื่อนัทเจอร์นี่นะคะส่วนคุณเวียเขาก็จะมี YouTube ที่ชื่อเวียเคชั่นสองคนนี้ก็จะชวนกันแจมกันไปมาตลอดนะคะล่าสุดนะคะก็คุณนัทเนี่ยนะคะเขาในกองละครเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นนะคะกำลังถ่ายทำอยู่ทางช่อง Workpoint เนี่ยแหละค่ะก็เมาส์ถึงเฮียว่าตอนนี้กำลังคลั่งรักภรรยาดิฉันก็ติดตามอยู่ใน IG ของคุณเวียก็เห็นแบบคลั่งรักภรรยาตลอดเวลานะคะก็เลยมีการแบบชวนกันมาออก EP ล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็ชวนน้ำระพีพัฒน์ดูดิฉันดูค่ะคุณน้ำระพีพัฒน์ก็สุดๆเหมือนกันนะคะตลกมากเอ๊ะเรามีสัมภาษณ์ไหมมีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสองมานะวันหนึ่งเฮียตอนนี้ดูแลเมียกันดีขนาดไหนว้าวประคบประหงมดูแลดีก็ตามภาษาพ่อแม่ลูกแหละคือเราจะโปรเทควิกกี้ค่อนข้างสูงแบบว่าด้วยวิธีการขับรถขับช้าลงอะไรอย่างเงี้ยหยุดเที่ยวแล้วตอนนี้คือสแตนบายนะครับเนี่ยหลอกถามจริงอะไรนะครับชื่อลูกเนี่ยอยากรู้เนี่ยอยากรู้เดี๋ยวรอดูพร้อมกันเขาจะบอกเลยเร็วนี้มันบอกผมแล้วว่านัดลูกกูคลอดเนี่ยมึงมาถ่ายวอลให้กูนะคือผมก็ตั้งใจแบบอยากให้แบบเป็นของขวัญเขาแหละเชิญน้ำระพีพัฒน์มาเอ้ยสนุกแล้วเฮ้ยสนุกมากพี่ผมตัดเองผมนั่งขำทุกคัดฟุตกี่ชั่วโมงเนี่ยฟุตประมาณนั้นเยอะมากปวดหัวแต่ด้วยความปวดหัวมันมีความผ่อนคลายไงมันสไตล์เขาแหละระพีพัฒน์อะไรเงี้ยไม่ถือตัวถือแต่เกลก็เรียกว่าเป็นดาวติ๊กต็อกแต่ว่าไม่มีติ๊กต็อกเออไอจีก็เข้าไม่ได้ทำไมอะพี่อ๋อเมียบล็อกคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณน้ำเนี่ยโดนคุณภรรยาเนี่ยนะคะควบคุมมากไม่ว่าจะเป็นของการเล่นโซเชียลใดๆเพราะว่าในรายการล่าสุดคุณน้ำเขาก็เล่าว่าโดนเมียบล็อกโดนเมียควบคุมจำรหัสอะไรเข้าไม่ได้เลยบอกอ้าวแล้วรหัสทำไมจะไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เมียควบคุมความประพฤติอยู่หรอคุมอยู่นะคะซึ่งจริงๆตอนนี้อย่างที่พี่นัทบอกนี่ก็ใกล้คลอดเต็มที่แล้วใกล้แล้วรอเมื่อกี้เห็นพี่เวียแบบว่ามีการแบบมัดผมให้ลูกสาวน้ำน่ารักเนาะซ้อมมีความแบบยุ่งยุ่งยุ่งน่ารักจังเลยใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอนะคะรอแสดงความยินดีตอนนี้เรายังไม่รู้เพศเนาะเรายังไม่รู้เพศแต่ไม่รู้สิคุณพ่อทำแบบมัดผมให้ลูกสาวพี่นานก็เตรียมตัวอยู่เนาะ